ทำไมรัฐบาลถึงไม่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนทำไมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงไม่ปกป้องชีวิตของประชาชนเมื่อเช้าวันนี้นะครับวันที่15กรกฎาคมในรายการเจาะลึกทั่วไทยก็เพิ่งได้ทราบความจริงครับจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยว่าวัคซีนแอสตราเซเนกา61ล้านโดสตามแผนที่ต้องส่งมอบให้กับประชาชนคนไทยภายในธันวาคมปีนี้หรือปี2564มีแนวโน้มว่าจะถูกขยายออกไปเป็นเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับและแจ้งและคุณสาธิตยังแจ้งด้วยว่าแอสตราเซเนกาจะส่งมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยนะครับประมาณ40%ของกำลังการผลิตซึ่งก็คือราวๆ 5-6 ล้านโดสต่อเดือนตรงกันกับที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้แถลงการเอาไว้หรือให้สัมภาษณ์เอาไว้ซึ่งอย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนเดือนละ10ล้านโดสตามที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นเอาไว้กับประชาชนคนไทยและคุณสาธิตยังได้บอกเพิ่มเติมอีกด้วยว่าในสัญญาไม่ได้กำหนดระยะเวลาการส่งมอบแต่อย่างไรก็ตามพรรคก้าวไกลยืนยันครับว่าโดยหลักการในการทำสัญญาแม้ว่าจะไม่มีการกำหนดระยะเวลาการส่งมอบเอาไว้ในสัญญาก็ตามแต่อย่างไรก็ตามต้องมีการระบุถึงแผนประมาณการในการส่งมอบซึ่งไม่มีเป็นไปไม่ได้จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลนำเอาแผนประมาณการการส่งมอบนั้นซึ่งพรรคเก้าไกลเชื่อว่าข้อความนี้น่าจะอยู่ในท่อนหนึ่งที่ถูกถมดำเอาไว้ในสัญญาที่ส่งมอบให้ขอเรียกร้องให้รัฐบาลนำเอาแผนประมาณการการส่งมอบนั้นมาชี้แจงให้กับประชาชนคนไทยได้รับทราบโดยเร็ว